สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิ้งจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรสเตอร์ซิตี้รอบบ่ายวันนี้จิ้งจอกเร่งคริสริชาร์ดปะการังเสือใต้เรสเตอร์ซิตี้ตกไปข่าวกับปะการังของไบเยิร์นมิวนิกเพื่อค้นหาเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเร่งด่วนจากอาการบาดเจ็บของเวดดี้โฟฟาน่าและจอห์นนี่อีแวนทำให้การซื้อเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงภายในสิ้นเดือนนี้เลสเตอร์กำลังตามล่าเซ็นเตอร์ฮาฟคนใหม่โดยมีเวดดี้โฟฟาน่าที่ขาหักในสัปดาห์นี้และจอห์นนี่อีแวนต้องพักอย่างน้อยถึงเดือนกันยายนจากปัญหาบาดเจ็บที่เท้าเรื้อรังเบรนด์โรเจอร์ผู้จัดการทีมกล่าวว่ารายชื่อนักเตะกลุ่มเล็กๆเป็นเป้าหมายที่ได้รับการยืนยันว่าเลสเตอร์ซิตี้จะดึงตัวเข้ามาก่อนถึงเส้นตายในปลายเดือนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ฤดูกาลพรีเมียร์ลีกกำลังจะเริ่มในอีกเพียง1สัปดาห์ต่อจากนี้และชื่อใหม่ก็ได้ปรากฏในการค้นหาของทีมจากสื่อรายงานว่าคริสริชาร์ดเป็นตัวเลือกการเซ็นสัญญาที่มีศักยภาพสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย21ปีรายนี้ซึ่งเคยติดทีมชาติสหรัฐถึง3ครั้งดูเหมือนว่าจะย้ายออกจากไบเยิร์นมิวนิกในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรหรือประมาณ 8.5 ล้านปอนด์ฮอฟเฟนไฮน์ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นคู่แข่งกับเลสเตอร์ซิตี้โดยทีมจากบุนเดสลีกาเยอรมันได้ยืมตัวริชาร์ดในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วและได้ลงเล่น13เกมจาก17เกมสุดท้ายของพวกเขาในทุกรายการในช่วงต้นฤดูกาลริชาร์ดลงเล่นบุนเดสลีกา3นัดและแชมเปี้ยนลีก3นัดให้กับไบเยิร์นมิวนิกในตำแหน่งแบ็คขวาและแบ็คซ้ายแม้ว่าเขาจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่เป็นธรรมชาติมากกว่าก็ตามเขาเล่นให้กับไบเยิร์นมิวนิกในช่วงปรีซีซั่นเนื่องจากผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างจูเรียนนักเกลมันจะประเมินนักเตะในทีมของพวกเขาคริสริชาร์ดย้ายมาร่วมทีมไบเยิร์นมิวนิกจาก FC ไดรัตเมื่อ3ปีที่แล้วจากการขาดประสบการณ์ของเขาอาจเป็นปัญหาสำหรับเลสเตอร์ซิตี้เนื่องจากคาร์ดาโซยินชูซึ่งเคยได้รับการสักการจากอีแวนจะต้องเป็นผู้นำในแนวรับแทนก่อนหน้านี้เรเตอร์สตี้ได้ความสนใจเจมส์ทาคอฟสกี้ของเบอร์ลี่และยานิกเวสต์การ์ดของเซาท์แฮมป์ตันซึ่งทั้งคู่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากมายแต่ทั้งคู่น่าจะมีราคาสูงกว่า20ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเรื่องยากที่เรเตอร์จะคว้ามาร่วมทีมนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับคริสริชาร์ดเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งของทีมเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกที่ทีมจิ้งจอกสยามของพวกเราให้ความสนใจเป็นนักเตะใหม่รายล่าสุดติรมัน9พาทีมคว้าแชมป์วันนี้ยูริติรมันกองกลางเรสเตอร์ซิตี้เผยตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามต่อหน้าแฟนๆเรสเตอร์ซิตี้ที่สนามเวมบลีย์อีกครั้งดาวเตะทีมชาติเบลเยียมเป็นคนยิงประตูชัยในเกมรอบชิงชนะเลิศ FA ครับกับเชลซีจนส่งผลให้เรสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์บอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรและทำให้พวกเขาได้สิทธิ์มาเล่นฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์ได้อีกครั้งพวกเราตื่นเต้นมากติรมันเริ่มกล่าวแน่นอนว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้แชมป์อีกใบดังนั้นผมหวังว่ามันจะเป็นไปได้การได้เล่นต่อหน้าแฟนๆที่สนามเวมบลีย์มันน่าสนใจเสมอเราได้ผลการแข่งขันที่ดีในวันพุธกับวิลเลียร์อันและหวังว่าเราจะรักษาผลงานนี้ต่อไปในวันเสาร์เราอยากฉลองกับแฟนๆเหมือนกับเกม FA ครับในเดือนพฤษภาคมและเกมนี้แฟนๆจะได้เข้าสนามมากกว่าเดิมอีกอดีตแข้งโมนาโกยังบอกว่าทุกคนจะตั้งใจเต็มที่และพยายามจะสร้างเรื่องมหัศจรรย์ให้กับสโมสรอีกครั้งผมรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่เราจะรอกันดูติรมันเผยที่ผมมั่นใจก็คือเมื่อทุกคนลงสนามเราจะสนุกไปกับเกมและเล่นเต็มที่และหวังว่าผลการแข่งขันจะเป็นใจแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่แกร่งมากดังนั้นนี่จะเป็นบททดสอบชั้นดีของเราติรมันกล่าวปิดท้ายนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาแสดงความมั่นใจของยูริติรมันที่จะพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอล FA Community Shield ให้ได้ในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรสเตอร์ซิตี้รอบบ่ายสวัสดีครับ